อย่างเดิมนะครับอย่างแรกที่ APK นะครับที่ส่งมาก็คือว่าจะเป็นแบบที่ที่มันเรียงเป็นสคริปต์นะครับก็คือว่าที่ตอนแรกอ่ะให้ใส่มาว่าให้เรียงนะครับว่า SQL เป็น if sim if peep นะครับอย่างไรก็เป็น if sim แล้วก็ให้ใส่ requirement เป็นที่เป็น operator เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเลือก operator as ก็ขึ้น SSID smart login ขึ้นมานะครับอย่าง dtag ก็ขึ้นของ dtag 2อันนะครับ เป็น list ที่ส่งให้ไปนะครับแต่อันเนี้ยพอเอามาใช้งานแล้วอะพบว่าไอ้ dtag กับ true นะครับมันมีชื่อมากกว่านี้ใช่มันมีชื่อมากกว่านี้แล้วเราอะไม่รู้เลยว่าในแต่ละมันจะมีชื่อบ้าอะไรว่าใช่นะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็คือเหมือนว่ามันหลุดที่เขาแหละว่าอย่างของเรามันชื่อเดียวแต่ว่าเราก็อาจจะมีแบบเว้นวรรคเหมือนจุดอะครับเหมือนที่บอกว่าจะได้ขึ้นก่อนนะใช่ใช่ครับอันเนี้ยแล้วพอมันคอนฟิกเขาคอนฟิกเป็นเทคสเปซบาร์แบ็กสเปซมันก็จะไม่เห็นละมันสองอันแต่บางที่อ่ะก็เหมือนยังไม่ได้ทำ อะไรเงี้ยครับแล้วบางทีแบบจะสเปซหนึ่งสเปซสองซึ่งมันมีวาเลชันเยอะมากเราไม่มีทางรู้ทั้งหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าจะให้เป็นเหมือนกับดักเก็บข้อมูลระหว่างที่กดล็อกอินอีฟด้วยมือมากกว่าใช่ป่ะใช่ครับก็คือก็เลยเป็นแบบใหม่นะครับก็คือว่าจะให้เก็บตั้งแต่เริ่มเลยคือหมายความว่าอาจจะเป็นสคริปที่บอกว่าให้เวลา1นาทีล็อกอินอีฟซิมหรือเปล่าไม่เชิงก็คือตอนเนี้ยมันไม่แน่ใจว่าวิธีเป็นยังไงนะแต่ว่าใช่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดจะให้เก็บสแตทระหว่างที่ทำด้วยมือครับมันก็ต้องเป็นเหมือนสเตทเมนต์อย่างนั้นนะว่าเหมือนมันจะรอนะรอระหว่างที่พี่ล็อกอินอีฟซิมด้วยมือนะแล้วผลมาเป็นความหมายอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ครับโอเคงั้นรบกวนทำสเต็ปนั้นให้ดูหน่อยครับก็คือบันทึกตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ให้ user เข้าไปเหมือนกับลูกค้าใช้จริงเลยโอเคแต่นี่ user เขาจะกดเองใช่ครับอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิด Wi-Fi ปึ๊บพอเปิด Wi-Fi ขึ้นมามันก็จะเจอ SSID ครับของแต่ละ operator ครับแล้วอย่าง AS มันก็จะเจอ smart login อันเดียวอยู่แล้วแหละครับแต่ว่า dtag กับ true เนี่ยก็แล้วแต่ใช่ location เลยว่ามันจะขึ้นอันไหนมาโอเคครับครับขึ้นอันไหนมาก็เลือกให้ user เลือกอันนั้นเลยอย่างของ AS อะครับก็เลือก smart login นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเงี้ยอันนี้มันก็จะเก็บค่าไปอยู่แล้วนะครับจนถึงเชื่อมต่อได้ครับก็คือจะให้เก็บสแตทตรงนี้แหละใช่ๆครับครับพอหลังจากนี้ก็จะทำยังไงต่อจะแบ็กกลับหรือว่าจะไงอย่างแบ็กไออย่างในสคริปต์ก็คือแบ็กกลับแล้วมันจะจบสคริปต์ใช่ไหมครับแต่หลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจว่าให้ทำยังไงแบ็กกลับเหมือนกันหรือเปล่าไม่อาจจะต้องไม่แบ็กกลับอาจจะต้องเป็นแบบว่าล็อกอินเสร็จแล้วกด continue แล้วมันค่อยรันสคริปต์ที่เหลือรันสคริปต์ที่เหลือคือหมายความว่าเราอาจจะมีล็อกอินแล้วเราเทสไลน์เทส YouTube หรือเปล่าไม่ครับน่าจะทำอันเดียวในสคริปต์นี้จะล็อกเทสแค่ล็อกอินอีฟเฉยๆเลยใช่ๆครับโอเคเพราะว่าแล้วก็เอ็นสคริปต์เลยใช่ๆๆโอเคก็คือจะเป็นสคริปต์ที่มีแค่ล็อกอินนี่แหละใช่แล้วก็จบแล้วก็ออกโอเคได้ครับผมจะเซฟไว้แล้ว